ความรู้อยู่รอบตัวเราแล้วเราจะมาเสริมให้คุณถึงที่สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Nice Talk Community Podcast by NTC ในปัจจุบันนะครับโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับจากยุคสู่ยุคครับมีสิ่งประดิษฐ์มากมายนะครับที่เกิดขึ้นทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสมัยนั้นๆด้วยนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือ innovation ครับหรือว่านวัตกรรมนั่นเองนะครับผมและใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัจจัยสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆนะครับให้เรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราเนี่ยครับก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทำไมนะครับเราจำเป็นต้องมีนวัตกรรมอยู่แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยสำคัญอย่างไรกับยุคปัจจุบันนี้นะครับผมโดยแขกรับเชิญที่จะมอบความรู้ให้กับเราใน EP นี้นะครับคือดร.วิริยาอ่อนเหลืองบริบูรณ์นั่นเองนะครับผมหรือว่าอาจารย์อุ๋ยนั่นเองครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยครับสวัสดีค่ะครับรบกวนพี่อุ๋ยแนะนำตัวให้กับผู้ชมผู้ฟังนิดนึงครับผมค่ะได้ค่ะชื่อดร.วิริยาอ่อนเหลืองบริบูรณ์นะคะหรือว่าเรียกว่าอุ๋ยก็ได้ค่ะนะคะก็ในวงการก็มักจะมีสมญานามนะคะอย่างหนึ่งก็คือชื่อว่าดร.อุ๋ย Easy Innovation นวัตกรรมสร้างได้ค่ะก็ถือว่าเป็นชื่อเพจอุ๋ยด้วยเลยนะคะก็ปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างค่ะนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรค่ะแล้วก็ทำใน3ประมาณ3ส่วนงานสำคัญส่วนงานแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง culture การสร้างวัฒนธรรมของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสายงานพัฒนาองค์กรไปให้ไปถึง Business Excellence เนาะนะคะส่วนงานที่2ซึ่งจะเป็นส่วนงานหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรหรือว่าสร้าง Innovation Platform ขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะอุ๋ยเป็น TQA Assessor นะคะก็เป็นผู้ตรวจประเมินองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ Business Excellence ค่ะงานก็จะมี3หน้าประมาณนี้โหเยอะทำเยอะมากเลยนะพี่อุ๋ยทำหลายที่แต่ว่ามันก็เป็นมุมที่เกี่ยวข้องกันนะมันก็จะเป็นมุมของ strategic มุมกลยุทธ์ใช่ไหมคะกลยุทธ์ strategic management แล้วก็เป็นมุมของ innovation management การจัดการนวัตกรรมแล้วก็เป็นมุมของพวก quality อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็น3เสาหลักในการดำเนินองค์กรหรือการเดินองค์กรเหมือนกันครับผมงั้นกำลังเรามาเข้าเรื่องกันแล้วพี่อุ๋ยก็คำถามแรกที่อยากจะถามเลยก็คือว่าinnovation เนี่ยครับหรือนวัตกรรมเนี่ยครับยังสำคัญอยู่หรือเปล่าครับในปัจจุบันนี้อ๋อโอเคยิ่งมายุคนี้นะจริงๆอุ๋ยเล่าให้ฟังเลยว่ายิ่งมายุคนี้นะคะยิ่งสำคัญมากเพราะอะไรคะเดี๋ยวถ้าเรามาคุยกันเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือการทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่เกิดคุณค่าหรือประโยชน์เกิดขึ้นเนาะแล้วโลกทุกวันเนี่ยค่ะมันมีทั้งบูค่าเวิลด์ถูกป่ะโลกที่มันทั้งซับซ้อนคาดการอะไรก็ไม่ได้โดยเฉพาะ2ปีนี้ที่ผ่านมาค่ะเราเจอสถานการณ์โควิด-19 หรือสถานการณ์โรคระบาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้ทำแบบเดิมๆไม่ได้เพราะสมการง่ายๆเลยเนาะ input process output ค่ะ input เดิม process เดิม output ก็เป็นของเดิมเนาะทีนี้โลกมันเปลี่ยนอะเราต้องการ output ใหม่ๆมาใช้เพราะฉะนั้นกระบวนการมันเลยต้องเปลี่ยนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของนวัตกรรมก็ยังเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะยังเป็นเรื่องสำคัญที่เพราะสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยพาไปเจอกับสิ่งใหม่ๆพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆหรือพบเจอไปกับคุณค่าใหม่ๆนั่นเองครับผมแล้วอย่างนี้นี่นวัตกรรมเนี่ยครับนิยามของมันเนี่ยพี่อุ๋ยผมไปเจอในเน็ตนะคือแบบมันเยอะมากเลยใช่ไหมมีแบบว่าที่เข้าใจง่ายๆไหมครับพี่อุ๋ยที่แบบว่าเวลาคนทั่วไปฟังแล้วแบบเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะนี่อุ๋ยชวนนะเพราะชวนคนที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะคะลองเซิร์ชเข้าไปใน Google ด้วยนะคะsearch google ค่ะอย่างที่ทายเซิร์ชเข้าไปนะจะเจอนิยามนวัตกรรมขึ้นมาเป็นร้อยล้านเลยคือเยอะมากเยอะซะจนคนที่พอเริ่มต้นก็จะมีคำถามกับตัวเองว่าแล้วตกลงฉันจะเข้าใจมันง่ายๆได้ยังไงทีนี้ที่เรียกว่า easy innovation model ค่ะเป็นโมเดลที่อุ๋ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะชวนทำความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมกันอย่างง่ายๆนะคะทีนี้นิยามนวัตกรรมอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะประกอบไปด้วย3กลุ่มคำสำคัญ3กลุ่มคำสำคัญนะคะกลุ่มคำแรกกลุ่มคำว่า thing ค่ะ THING thing นะคะ thing เนี่ยเป็นศัพท์คำหนึ่งที่ใช้แทนคำว่าประเภทของนวัตกรรมเนาะงั้นเวลาที่เราทำนวัตกรรมเราเลยลงไปดูก่อนว่าเราทำประเภทไหนนะคะเป็นประเภทไหนเช่นเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นบริการเป็นกระบวนการหรือว่าเป็นรูปแบบธุรกิจซึ่งมันเป็น4ประเภทเล็กๆย่อยๆง่ายๆที่สุดเท่าที่เราพบเจออย่างเงี้ยค่ะ thing ซึ่งมันมีที่มาได้2แบบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าต่อยอดจากของเดิมก็ได้
อันนี้คือติ่งกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเพราะฉะนั้นทำนวัตกรรมค่ะเราพูดถึงสิ่งใหม่เราพูดถึงความใหม่นะคะใหม่ความใหม่มันมีระดับค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไปดู reference จาก British Standard 7,000 ปี 2008เขาให้ reference ความใหม่ไว้9ระดับด้วยกันใหม่ตั้งแต่ตนเองไปจนถึงใหม่ระดับโลกใหม่ระดับไหนก็เป็นนวัตกรรมระดับนั้นเนาะติ่งนิวอันที่3จำเป็นต้องมีค่ะเราต้องเวลาที่จะเรียกนิยามนวัตกรรมเรียกว่าสิ่งนี้เป็นนวัตกรรมหรือเปล่าค่ะก็ต้องครบ3มุมมองคือติ่งนิวและตัวที่3คือตัวที่เรียกว่า value หรือว่าคุณค่าค่ะซึ่งคุณค่าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมี user หรือมีผู้ใช้อ่ะใช้งานละมันถึงจะเกิดคุณค่าขึ้นมาซึ่งคุณค่ามองได้3มุมสำคัญเหมือนกันที่1สร้างประโยชน์อะไรได้2ค่ะลดเพนพอยต์ไอ้ที่เราเขาเรียกกันไอ้ลดประเด็นลดปัญหาลดความเจ็บปวดเนาะและมุมที่3ค่ะคือมุมของ emotional contribution หรือสิ่งที่เรียกว่าถูกใจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทายดูนะนิยามนวัตกรรมง่ายๆค่ะทำอะไรแล้วใหม่แล้วเกิดคุณค่าขึ้นแล้วก็จะเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมประมาณนี้สั้นๆพอเข้าใจอย่างนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนเราแยกกลุ่มๆได้ง่ายขึ้นเนาะพี่อุ๋ยแบบว่าถ้าเกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาเราสามารถแบบเอามาแยกแยะได้นะว่าแบบขององค์กรไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะแยกแยะว่ามันเป็นเรื่องนวัตกรรมหรือเปล่าก็ลองเอาไอ้โมเดล3ห่วงนี้ค่ะขึ้นมาแล้วมันซ้อนกันนะถ้ามันมีครบ3วงเมื่อไหร่มันก็ใช่ถูกไหมคะดูติงก็จะดูประเภทว่าทำอะไรนะคะดูประเภทว่าทำอะไรนิวก็ดูความหมายว่าใหม่ระดับไหนค่ะ value ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรค่ะอันนี้ก็เป็นแบบการดูนวัตกรรมกันอย่างง่ายๆเป็นนิยามหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วเหมือนจะมีคำที่มันคล้ายๆกันใช่ไหมพี่อุ๋ยผมเคยได้ยินคำว่า invention นะครับ invariable แล้วก็ initiative initiative ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะทีนี้ต้องดูแบบนี้ชวนทุกคนจินตนาการไปพร้อมกันนะไอ้โมเดล thing new value ค่ะมันก็จะอยู่เข้ามารวมกันเหมือนวงกลมช่อง7สีนึกออกป่ะช่อง7สีจะเอาวงกลม3อันมาซ้อนกันถูกไหมถ้าตรงกลางค่ะครบติ่ง new value เนี่ยมันก็จะเป็นคำว่านวัตกรรมกับ innovation แต่ทีนี้พอถ้ามันไม่ครบ3วงคือถ้าบวกติ่งกับ new ค่ะคือทำอะไรแล้วใหม่แต่คุณค่ายังไม่เกิดคำนี้มันจะเป็นคำแทนว่า invention มันคือแปลว่าสิ่งประดิษฐ์หรือของที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใช้งานเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำขึ้นมาใหม่มันดูเหมือนมีประโยชน์นะแต่มันยังไม่เกิดคุณค่าจริงๆคือยังไม่มีการใช้งานมันก็จะใช้คำแทนว่าสิ่งประดิษฐ์หรือ invention พูดง่ายๆคือมันทำขึ้นมามันยังไม่ได้ใช้ นะคะ ทีนี้ในวงกลม3หัวเหมือนเดิมอ่ะปิดคำว่าติงปิดคำว่าติงคือปิดไอ้หัวข้างบนปิดติงแปลว่าเหลือแต่ new กับ value ถูกมั้ย new แปลว่าใหม่value แปลว่าคุณค่าค่ะของใหม่ที่น่าจะมีคุณค่าแต่ยังไม่ได้ทำไม่มีติงแต่ว่าอะไรคะยังไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นไอของใหม่ที่น่าจะมีคุณค่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า initiative ถูกไหมพี่ใช้คำแทนว่า initiative ก็จะแปลว่าทางเลือกหรอแนวคิดความคิดสร้างสรรค์พวกเนี้ยมันคือสิ่งที่คิดมาแล้วว่ามันน่าจะมีประโยชน์แต่มันยังอยู่แค่ในหัวมันยังไม่ได้ออกมาใช้งานจริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึ่งก็คือมีติ่งกับ value ถูกไหมคะเป็นของที่เป็นประเภทนวัตกรรมแหละแล้วก็มี value คือมันมีคุณค่าละมันคุณค่ามันเกิดคุณค่าแต่ปิด new แปลว่าอะไรคะแปลว่ามันไม่ใหม่ไม่ใหม่ครับมันไม่ใหม่ค่ะคำแทนของมันคือ invaluable ก็แปลว่าของที่ยังมีประโยชน์อยู่ชวนทายมองนะแสดงว่าของที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ของที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ในอดีตค่ะเป็นนวัตกรรมเท่านั้นแหละแต่ปัจจุบันเนี้ยความใหม่มันหมดไปแล้วมันไม่ใหม่แล้วแต่ว่ามันคนก็ยังใช้อยู่ถูกป่ะคนก็ยังใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยใช้คำแทนว่า invaluable ที่แปลว่าของยังมีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจินตนาการนะไอ้วงกลมช่อง7สีนะคะวงบนเป็นติงวงซ้ายเป็นนิววง3เป็น value นะแล้วเวลา3วงนี้มันมาเมิร์จกันตรงกลางมันมารวมกันตรงกลางมันก็แปลว่านวัตกรรมขาดวงใดวงหนึ่งไปก็จะไม่ใช่นวัตกรรมประมาณก็เหมือนว่าสมัยก่อนนะครับตอนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็แบบผลิตไฟขึ้นมาอันนี้ก็คือ innovation นวัตกรรมแต่ปัจจุบันนี่ก็คือใช้กันแพร่หลายแล้วก็ใช่ค่ะก็อย่างสมมุติถ้าโทมัสอัลวาเอดิสันมาผลิตหลอดไฟมาแรกๆนะผลิตอยู่ในห้องแลบก็เป็น invention อย่างนี้ค่ะครับวันดีคืนดีค่ะก็มีการเอามาใช้งานจริงคนทั่วไปเอามาใช้กันตน
จนเขาเรียกว่าเป็นปกติละถูกไหมคะ นั้นไอ้หลอดไฟไอ้หลอดไฟตะเกียบตั้งแต่เอดิสันทำยุคแรกเนี่ยมันกลายเป็นปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็น invaluable เลยไหมคะ ทีนี้ถามว่าแล้วถ้ามีคนเห็นว่าเอ้ยไอ้หลอดไฟไส้ตะเกียบเนี่ยมันใช้อายุการใช้งานน้อย มันทำงานได้น้อยเราอยากได้หลอดไฟที่มันอายุงานการใช้งานนานขึ้นเขาก็มาพัฒนาต่อยอดไอ้จากหลอดไฟของเอดิสันถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าอะไรจาก invaluable ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะพอเราเอามาพัฒนาต่อยอดมาพัฒนาต่อยอดนะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นคืออายุการใช้งานนานขึ้นพออายุการใช้งานนานขึ้นต้นทุนถูกลงเกิดประโยชน์เป็นของใหม่ก็มีคนพัฒนาต่อยอดหลอดไฟขึ้นมาใหม่ถูกป่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลอดไฟก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆถูกป่ะให้ประหยัดไฟใช้งานนานขึ้นจับแล้วไม่ร้อนถูกป่ะพวกนี้ค่ะจากเดิมๆที่เราไม่เคยมีหลอดไฟเอดิสันทำขึ้นมาแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดกันมาเรื่อยๆมันก็เกิดนวัตกรรมของหลอดไฟขึ้นมาเรื่อยๆแล้วของเดิมค่ะพอมีคนใช้กันอยู่ทั่วไปมันก็กลายเป็น invaluable ละนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะทำไมถึงบอกว่าเวลายิ่งโลกมันอยู่ในวูคาเวิลด์ค่ะหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาของเก่าไม่พอใจและเกิดปัญหาจากการใช้งานละอยากได้ของใหม่ละไอ้พวกเนี้ยเป็นต้นกำเนิดให้คนเนี่ยเริ่มเอาเปลี่ยนปัญหาเป็นทางออกก็จะเป็นแนวทางของการสร้างนวัตกรรมเหมือนกันเป็นแบบวิธีง่ายๆสุดยอดเลยพี่เข้าใจง่ายมากเลยครับก็อย่างนี้ในเรื่องของ design thinking ผมเคยได้ยินว่ามันมีส่วนช่วยในการทำให้เราสร้างนวัตกรรมได้แบบสำเร็จได้มากขึ้นใช่ไหมครับพี่อุ๋ยโอเคค่ะทีนี้พี่ขยายความนิดนึงนี่เมื่อกี้เราพูดถึงโมเดลไปแล้วเนาะว่านวัตกรรมคืออะไรคือเป้าหมายปลายทางที่เราอยากได้ทีนี้ต้องบอกว่าคนทุกคนก็อยากจะสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นอยากจะสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นนะนี่ถ้าจะให้พูดกระบวนการการสร้างนวัตกรรมง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมค่ะมีหลากหลายกระบวนการมากเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นนักวิจัยเราเป็น research and development นะเราเป็นนักวิจัยเรามีองค์ความรู้ใหม่ๆเห็นไหมคะเราก็เอาองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาพัฒนามาประดิษฐ์นู่นนี่นั่นขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็หาลูกค้าแล้วเราก็เอาสิ่งเนี้ยที่เป็นของใหม่อ่ะเอาไปส่งให้ลูกค้าใช้พอลูกค้าใช้งานถูกไหมมันก็เกิดเป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นเพราะเป็นของใหม่เกิดประโยชน์กับลูกค้าครบติ้งมีแวลูถูกป่ะก็เกิดประโยชน์กับลูกค้าก็เป็นนวัตกรรมถูกไหมคะขึ้นมาได้แต่ทีนี้โลกมันเปลี่ยนไปละยังไงถอยกลับไป20ปีที่แล้วใครเกิดทันก็ลองถอยไปนิด ถอยกลับไป20ปีที่แล้วเขาบอกว่าผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยผู้ผลิตอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็โยนลงไปในตลาดผู้บริโภคอาจจะไม่ชอบแต่ก็ต้องใช้เพราะว่ามันไปแก้ปัญหาเขาได้ถูกไหมมุดของใหม่เกิดคุณค่าก็เกิดเป็นนวัตกรรมแต่ถามว่าผู้บริโภคไม่ได้มีทางเลือกมากผู้ผลิตก็ยังน้อยอยู่งั้นเวลาทำอะไรลงออกไปเนี่ยผู้บริโภคก็เขาเรียกว่าอ่ะจำเป็นต้องใช้มาเป็นปัจจุบันนี้สิ่งเกิดขึ้นอะไรขึ้นรู้ไหมคะผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกมากมายในการที่จะเลือกใช้อะไรต่างในการที่จะแบบอยากได้นู่นได้นี่แค่ตอนนี้เราคุยกันอยู่แบบนี้นะเราคุยเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะคะเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จนะเราเปิด Facebook ขึ้นมานะคะเลยแล้วเปิดอีเมลขึ้นมามันก็จะมีไอ้สิ่งที่เราคุยวิ่งมาหาเราทันทีให้เราเลือกมากมายเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นมีทางเลือกเยอะขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะและถ้าเราไปทำความเข้าใจผู้บริโภคของเราล่ะไปทำความเข้าใจลูกค้าของเราล่ะไปทำความเข้าใจโดยเอามนุษย์เป็นที่ตั้งเอาฮิวแมนเป็นที่ตั้งเนี่ยเราอะจะทำงานที่ตอบโจทย์เขาได้มากขึ้นไหมแทนที่จะเอาความเก่งเราเป็นตัวตั้งก็เอาสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเอาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นตอนที่ทายได้ยินเรื่องของดีไซน์ thinking มันจริงดีไซน์ thinking มันมีมานานแล้วนะแต่ว่ามันก็เพิ่งมาช่วยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็บูมมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกระบวนคิดแบบนึงที่ชวนให้คนที่อยากจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยลงไปทำความเข้าใจโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางก่อนเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางก่อนเอาสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางก่อนเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าลูกค้าเราอยากได้เนี่ยเป็นศูนย์กลางก่อนแล้วทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆเนี่ยค่ะพอเราทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดจากเขาได้เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรคือ problem จริงๆอะไรคือปัญหาจริงๆถูกไหม
เราก็หยิบเอาปัญหานั้นน่ะมาหาแนวทางการแก้ไขพอแนวทางการแก้ไขนั้นเป็นสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่กลับเข้าไปให้ลูกค้าถูกไหมมันก็กลายเป็นเราสร้างนวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นดีไซน์ thinking มันเลยเป็นกระบวนคิดเชิงออกแบบที่ชวนให้เราเนี่ยทำความเข้าใจโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเนาะนะคะแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยเอาเขาเรียกว่าความคิดที่หลากหลายเพื่อมาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้กับสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยยิ่งพอช่วงสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนก็เลยยิ่งวนกลับไปหากระบวนการดีไซน์ thinking ในการที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจหรือว่าช่วยในการสร้างนวัตกรรมนั่นเองอย่างนี้ก็แสดงว่าทุกคนก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับก็คือต้องฝึกฝนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงพอเราฟังมาแบบนี้เราจะเห็นว่านวัตกรรมอ่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะแล้วเราก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้ง่ายๆด้วยตัวของเราเองโดยเฉพาะถ้าเราติดตั้งกระบวนการดีไซน์ thinking เนาะนะคะซึ่งเมื่อกี้คำนี้คำที่พี่จะใช้เสมอคือเราต้องฝึกฝืนแล้วก็ฝึกฝนฝึกฝืนและฝึกฝนเพราะอะไรเราถึงต้องฝึกฝืนและฝึกฝนถึงจะสร้างได้เพราะว่าเวลาที่เราไปฟังลูกค้าเรามักจะมีเสียงในหัวตัวเองว่าเออลูกค้าต้องอยากได้แบบนั้นแบบนี้ลูกค้าแบบนี้เราก็จะไม่ได้ฟังเขาจริงๆกระบวนการดีไซน์ thinking ก็ชวนให้เราเนี่ยไอโยนความคิดเราทิ้งไปก่อนค่ะฝืนความคุ้นชินตัวเองแล้วก็ฟังลูกค้าเขาเรียกว่าฟังด้วยหูฟังด้วยตาแล้วก็ฟังด้วยใจฟังด้วยหูฟังด้วยตาฟังด้วยใจเนี่ยให้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าฝึกฝืนนะมันต้องฝืนแล้วก็ฟังให้เขาเข้าใจในมุมของเขาจริงๆว่าเขาอยากได้อะไรพอเราเข้าใจเขาแท้ๆค่ะเราก็จะสามารถหยิบเอาประเด็นตรงนั้นเนี่ยมาหาทางออกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆให้เขาได้นั่นเองครับแล้วในเรื่องของแบบพี่อุ๋ยมี mindset ไหมครับในการที่คิดแบบให้ design thinking นะครับเกิดผลสำเร็จอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าหลายคนนะคะเป็นความเข้าใจผิดของหลายคนว่าเรื่อง design thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องมือมีเครื่องมือเราก็ต้องทำได้โอ้อันนี้แบบกากบาทเลยนะผิดถอยกลับมาครับเขาบอกว่าตัวแรกที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ mindset ค่ะหรือกระดุมเม็ดแรกในการติดกระดุมเม็ดแรกในการติดเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงดีไซน์ thinking เนี่ยนะคะหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นค่ะว่าจะมีคนพูดถึงของ Stanford D School เนาะนะเพราะฉะนั้นใน Stanford D School ก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะทำเรื่องของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยมันจะต้องมี mindset ซึ่ง mindset ที่ Stanford D School ให้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เสียก่อนเห็นคนตรงหน้าเป็นเพื่อนมนุษย์กันเนี่ยแหละอันนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกหรือเป็น mindset แรกของตัว D School เลยค่ะซึ่งจริงๆในตัว D School เนี่ยเขาก็มี mindset อยู่หลายตัวในการใช้ design thinking ไม่ว่าจะเห็นคนเป็นมนุษย์ค่ะมันต้องเริ่มจากการทดลองลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจว่าเราทำในขั้นตอนไหนแล้วก็เป็นเรื่องของ mindset ของการทดลองทำอันนี้ก็จะเป็น mindset ตาม Stanford D School แต่ว่าถ้าเวลาพี่ทำพี่ชวนใครต่อใครในการที่จะทำกระบวนการดีไซน์ thinking พี่บอกว่า mindset คู่แรกเลยที่ตัวเราเองอ่ะจะต้องติดตั้งเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะก้าวออกจากจุดที่เราคุ้นเคยไปเข้าใจผู้คนมากขึ้นพี่เรียก mindset ชุดนี้ว่า collaboration mindset เป็นกระบวนการคิดเชิงที่ทำให้เราเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันซึ่งภายใต้ไอ้ collaboration mindset เนี่ยค่ะข้างใต้เนี่ยมันจะมี mindset อยู่2ตัวด้วยกันที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะมาประกอบร่างกันตัวแรกค่ะเรียกว่า growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตนะไอ้ growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตนี่ชวนอะไรชวนให้ตัวเราเองค่ะรับมือกับปัญหาตรงหน้ามองปัญหาให้เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเห็นมันเป็นความท้าทายเนาะกล้ารับมือกล้าเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะสร้างสิ่งใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอปัญหาแต่ถ้าเราจมอยู่กับปัญหาหรือหนีปัญหามันก็หาทางออกไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเราพยายามเข้าใจไอ้ปัญหาตรงหน้าอย่างดีมากขึ้นรับมือกับมันได้มองมันเป็นความท้าทายเป็นโอกาสก็ถือว่าเรารับมือกับตรงหน้าได้ละนี่คือตัวแรกตัว mindset ส่วน mindset อีกตัวหนึ่งที่ต้องมาประกอบด้วยค่ะเขาเรียกว่า outward mindset outward mindset เนี่ยถ้าจะสรุปให้ง่ายๆคือมันเป็นกรอบความคิดแบบมองออกถูกไหมมองความจำเป็นความต้องการอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเขาเรียกว่าปัญหาของคนอื่นก็สำคัญพอๆกับของเราและของเราก็สำคัญพอๆกับคนอื่นพูดง่ายๆว่ามันทำให้เกิดวินวินซิทูเอชั่น
จะทำอะไรคำนึงถึงเราคำนึงถึงเขาจะทำอะไรคำนึงถึงเขาคำนึงถึงเราเพราะฉะนั้นในกระบวนการดีไซน์ thinking อ่ะถ้าเรามี mindset แบบนี้ค่ะแล้วทุกๆครั้งของการที่เราเดินไปเก็บปัญหาเราเข้าใจมุมเราเราเข้าใจมุมเขาเราเข้าใจปัญหาตรงหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบความคิดที่ชวนให้เราอะค่ะเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงนะพอเราติดตั้งกระดุมเม็ดแรกในเรื่องของกรอบความคิดได้ค่ะมันก็จะขยับไปที่ tools ก็คือตัวเครื่องมือที่เราใช้อย่างที่ทายถามเมื่อกี้ว่าเป็นกระบวนการ design thinking นี่แหละนะก็เดินไปที่ tools ตรงนี้ได้มากขึ้นถูกไหมคะ พอเราเข้าใจ tool set ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้มันบ่อยๆให้เกิดสกิลหรือทักษะสุดท้ายเราก็จะสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวจากกระบวนการดีไซน์จริงๆนั่นเองโอ้ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องดีไซน์ thinking ครับพี่หุยคือผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามีแบบในเรื่องของอาจารย์กับลีนเนี่ยมันคือเป้าประสงค์เนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมครับคล้ายกับสองดีไซน์ thinking เลยใช่ทีนี้พี่เชื่อมให้ดูเนาะนะคะเขาก็บอกว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นลีนเป็นดีไซน์ thinking ค่ะทั้งสามอันเนี้ยพื้นฐานสำคัญที่สุดค่ะคือพื้นฐานของเรื่องที่เป็น mindset คือความคิดที่จะเอาไปใช้เนาะทีนี้มันก็จะมาเชื่อมกันแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเราเริ่มต้นทำความเข้าใจลูกค้าจากกระบวนการดีไซน์ thinking ถูกไหมคะความเข้าใจลูกค้าจากกระบวนการดีไซน์ thinking ค่ะเราทดลองสร้างสินค้าใหม่ๆนะจากเรื่อง lean startup ถูกไหมเพราะ lean ค่ะมันก็จะเอาข้อมูลได้เนี่ยมาเชื่อมต่อถูกไหมคะมาเชื่อมต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาสร้าง value proposition อะไรให้ลูกค้าถูกไหมคะพอเราทำแบบนี้ได้ค่ะในอาจารย์ทีมทำอะไรเขาบอกว่าแทนที่เราจะทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็แบบเป็นบริจิตมากๆเราต้องมี agility ค่ะมีคิดถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราก็ต้องทดสอบเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานมันก็จะต่อมาเป็นอาจารย์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วถามว่าทั้ง3ตัวนี้มันก็จะเนียนๆไปคล้ายๆกันถ้าเราเข้าใจแก่นของเรื่องจริงๆค่ะเราจะสามารถทำทั้ง3เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันได้พี่อธิบายสั้นๆประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าลงลึกกว่านี้ค่ะมันจะดีฟมากแต่พื้นฐานของไม่ว่าจะดีไซน์ thinking เนาะ lean หรืออาจารย์มันคือเรื่อง mindset ทั้งนั้นคือกรอบความคิดที่จะเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางพยายามทำงานเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเข้าใจลูกค้าออกแบบสินค้าใหม่ให้ลูกค้ารวมถึงการทำงานที่เห็นลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อไปถึงเป้าหมายปลายทางร่วมกันนั่นเองครับก็พี่อุ๋ยก็อธิบายมาครบหมดแล้วนะจริงๆแล้วในเรื่องของเพิ่มเติมพี่เพิ่มเติมอีกนิดนึงพี่เพิ่มเติมอีกนิดนึงทีนี้ชวนแบบนี้สมมติถ้าทายนะคะค้นลงไปในถามเรื่องดีไซน์ thinking เนาะถ้าทายนะคะค้นลงไปถามเรื่องโมเดลดีไซน์ thinking เนาะทายอาจจะเห็นโมเดลมากมายไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนไหนก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็น Stanford Design School ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Sprint IDEO นะคะหรือว่า Norman Nelson นะคะหรือว่าจะเป็น Double Diamond UK พวกเนี้ยมีการพูดถึงกระบวนการดีไซน์ thinking ทั้งหมดแล้วเวลาค้นลงไปเนาะมันก็จะมี5ขั้นตอน6ขั้นตอน4ขั้นตอน3ขั้นตอนเต็มไปหมดเลยก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะมีแก่นของกระบวนการแก่นของเรื่องเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีกี่ขั้นตอนแก่นของเรื่องจะมีอยู่3แก่นกระบวนการเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากเริ่มทำกระบวนการดีไซน์ thinking ง่ายๆแก่นของเรื่องมี3แก่นแก่นที่1 understand by heart แปลว่าการทำความเข้าใจด้วยหัวใจทำความเข้าใจขายทำความเข้าใจลูกค้าที่อยู่ตรงนั้นแก่นของ understandแก่นที่2ค่ะคือ ideate by head คือการออกไอเดียสร้างสรรค์ถูกไหม understand ก่อนเข้าใจก่อนว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงค่ะแล้วเราก็มา ideate by head คือการออกไอเดียสร้างสรรค์ว่าทำอย่างไรที่จะได้ความหลากหลายนะได้ solution มาเพื่อมาทำการคัดเลือกแก่นกระบวนการที่3คือ test by hand คือการลงมือทดสอบลงมือทดสอบเพื่ออะไรกระบวนการ design thinking บอกถึงว่าโมเดลมันจะมี understand by heart ideate by head test by hand เขาก็ทดสอบเพื่ออะไรทดสอบเพื่อวนกลับไปทำความเข้าใจลูกค้าออกไอเดียลงมือทดสอบแล้วก็จะทำซ้ำแบบนี้ค่ะทำซ้ำแบบนี้จนกว่าจะได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเขาเรียกว่าทดลองเอากระบวนการ design thinking ไปใช้ก็เริ่มจาก understand ก่อนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงลองทดลองออกไอเดียค่ะลงมือทดสอบเข้าใจปัญหาแท้จริงออกไอเดียลงมือทดสอบสุดท้ายปลายทางเนี่ยเราก็น่าจะได้นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการดีไซน์จริงที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนสำคัญของเราแล้วก็สถานการณ์นั้นๆนั่นเองประมาณครับ
ผมถือว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับแถมให้อีกด้วยนะครับพี่อุ๋ยก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้พี่อุ๋ยนะครับเหมือนว่าให้คำแนะนำสำหรับคนที่จะเริ่มต้นนะครับมีไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะถ้าเราอยากเริ่มต้นนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเราหานิดให้เจอค่ะหานิดหาความต้องการให้เจอค่ะจากลูกค้าคนสำคัญของเราเห็นไหมคะนิดมันจะมาจากสองทางหนึ่งมาจากปัญหาสองมาจากโอกาสมันมีความต้องการค่ะมีปัญหามีโอกาสทำความเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะว่าลูกค้าของเราค่ะมีนิดอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาไอเดียที่หลากหลายสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่าเพิ่มใส่เข้าไปค่ะลงมือทดสอบค่ะเราก็จะได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ซึ่งต้องบอกเลยค่ะนวัตกรรมค่ะไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนสูงค่ะแล้วนวัตกรรมค่ะต้องสร้างคุณค่าให้ลูกค้าของเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างลูกค้าให้คุณค่าของเราเราก็สามารถเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมได้เลยเหมือนที่มอตโต้ที่พี่ชอบใช้เสมอๆเลยค่ะก็คือนวัตกรรมเนาะไม่จำเป็นต้องหรูหราค่ะแต่ว่าสร้างคุณค่าได้ทันทีอันนี้ก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่เรายึดถืออยู่ในใจว่าเออถ้าเราเจอนิดของลูกค้าเนื้อไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความโอกาสของความต้องการเราสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่าเพิ่มค่ะให้กับเขานะเราก็สามารถสร้างนวัตกรรมให้กับเขาได้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับพี่อุ๋ยที่ว่าพี่อุ๋ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องdesign thinking แล้วก็เรื่องของ innovation นะครับในการเราจะได้รู้ว่าสำคัญยังไงในยุคนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดในเรื่องของงานที่เราจะทำด้วยแล้วก็องค์กรที่เราจะทำงานด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับพี่อุ๋ยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและหากท่านใดนะครับสนใจที่จะเรียนรู้หลักสูตรของ Design Thinking ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไปพัฒนาให้กลายเป็น innovation เนี่ยแล้วก็ให้มันพัฒนาองค์กรของเราได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ทาง NTC ของเรานะครับก็มีหลักสูตร e-learning ครับผมนั่นคือ innovation and design thinking ครับผมก็สอนโดยอาจารย์อุ้ยของเรานั่นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้มาทาง LINE หรือว่าแชทเพจทางนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าทางเรานะครับพร้อมจะมอบส่วนลดกับทุกท่านอย่างแน่นอนครับและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับอย่างที่อาจารย์อุ๋ยได้กล่าวไว้นะครับนวัตกรรมครับไม่จำเป็นต้องหรูหราครับแต่สามารถสร้างคุณค่าได้ทันทีครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับทุกการพูดคุยทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและความรู้ก็มีให้เราพูดคุยกันได้ไม่รู้จบติดตาม Nice Talk Community Podcast by NTC ได้ที่ Facebook Page Network Training Center และ YouTube Channel Network Training Center ครับ